บรรยากาศโต๊ะจีนลิงนะครับที่ลพบุรีจัดกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะจัดการบริเวณที่หน้าพระปางสามยอดนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์เด่นๆเลยของลพบุรีนะครับบริเวณนั้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็พิเศษหน่อยเพราะว่าเขาจัดกันแบบพอเพียงนะครับแล้วก็มีการจัดเรียกว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยเรียงเป็นชื่อนะฮะเป็นคำกลอนอย่างสวยงามด้วยที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็คือเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางไปในงานในครั้งนี้ด้วยครับโดยนายกรีนทีเดวิสครับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและนางเจคกี้เดวิสภรรยานะครับเดินทางมาร่วมสักการะเจ้าพ่อพระการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลพบุรีและคนทั่วไปให้ความเคารพที่ศาลพระการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจากนั้นนะครับก็ร่วมกันเลี้ยงโต๊ะจีนลิงที่จัดเป็นประจำทุกปีบริเวณพระปางสามยอดโดยมีคุณยงยุทธกิจวัฒนานุสนประธานสภาการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีครับก็ร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดขึ้นครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่28แล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยการเลี้ยงโต๊ะจีนครั้งนี้เลี้ยงแบบพอเพียงอย่างที่บอกโดยการใช้รถตู้เก่ามาดัดแปลงวางโต๊ะอาหารลิงแล้วก็ตกแต่งกันด้วยผักสดผลไม้แล้วก็ขนมหวานทั้งหมดเนี่ยลิงชอบนะฮะ3คันด้วยกันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศสร้างความตื่นตาตื่นใจบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกันจำนวนมากเลยนะครับอาหารที่เลี้ยงลิงในครั้งนี้ก็ยังเน้นรูปแบบประหยัดพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะครับอาหารที่นำมาเลี้ยงมี9ชนิดด้วยกัน9ชนิดเนี่ยเรียงกันแล้วเป็นคำกลอนนะฮะอย่างไพเราะเลยนั่นก็คือออเดิร์ฟหนุมานมงคล7สีของดีของชอบชุนละมุนขนมไทยงอคงชื่นชอบกรอบกรอบชอบกินติดลิ้นลืมกลืนหวานเย็นชอบใจและโดนใจงอคงนี่แต่ละอย่างเนี่ยก็คือเป็นผลไม้เป็นขนมอะแหละเป็นอาหารนะฮะที่ลิงชอบเขาก็ลงมานะฮะแล้วก็กินกันแบบนี้จัดเลี้ยงเนี่ยจัดเลี้ยง4เวลานะครับแบ่งเป็น4ช่วงเวลาเพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมไปตอนเช้าแล้วพลาดไม่ทันเนี่ยเขาก็จะมีตอนเที่ยงตอนสายตอนเย็นแบบนี้อีกนะฮะเสียดายเขาไม่ได้เชิญทำไมครับเราเลยไม่ได้ทานนะสิจะไปแย่งเหรอแย่งลิงเหรอของคนกินได้นะน่ากินนะครับ